สวัสดีครับพบกับ Morning Talk SN11 นวะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็เจ้าโคเซ่นะฮะก็วันเช้าวันเสาร์นะครับเช่นเคยนะครับวันวันที่เจ้ากอดหยุดพอดีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปกันไวๆเลยนะครับเพราะดูจากเวลาแล้วผมเหลืออีกประมาณา20่นาทีได้นะครับเริ่มที่ผลการแข่งเมื่อคืนนี้นะฮะยูเวนตุสก็ฟอร์มยังดีอยู่ถึงแม้ว่าจะส่งตัวสำรองลงหลายคนนะครับโรนัลดอิบาร่าอะไรพวกนี้นั่งหมด ะะแต่ว่าก็ขึ้นนําตั้งแต่11นาทีแรกจากมอสคีนนะครับเจ้าหนูนี่น่าจับตามองทีเดียวนะครับจากนั้นก็ได้ประตูที่2อีกนาะทีที่40จังหวะนี้เป็นมอสคีนที่ได้บอลทางฝั่งซ้ายแล้วก็เลี้ยงจี้เข้าเขตโทษก่อนจะจิ้มด้วยหัวเกือดนะครับใช้เท้าขวายิงบอลที่ยิงเนี่ยไปฉล็บกองหลังอูดินเนเซ่แล้วก็เบียดเข้าเสาแรกไปนะครับผู้รักษาประตูก็พุ่งไปไม่ทันนะฮะนำ2-0ตั้งแต่ครึ่งแรกก็สบายแล้วครึ่งหลังมาได้จุดโทษอีกนาะทีที่66 เป็นคีนิกแล้วที่เรียกจุดโทษให้ทีมนะครับโดนนิโคลัสโอโบกูเตะในเขตโทษผู้ถินก็เช็ค VR แล้วก็ยืนยันคำตัดสินนะฮะว่าเป็นจุดโทษเอเมเรชันก็ยิงเข้าไป5นาทีถัดมายูเวก็หนีเป็น4 0นอีกนะครับนาทีที่71นะฮะโรดิโกเบนตันกูเปิดบอลให้บรัสมาตูดี้มงเข้าไปนะฮะแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยอุดิได้ประตูปลอบใจนะครับ1ต่อ4จากจังหวะยิงของเคบิลลาซันยานะครับในนาทีที่85จบเกมยูเวก็ชนะไป41ทิ้งห่างนาโปลีเป็นนน19คะะแแล้ววรเพราา่ เป็นโปรแกรมที่ลงแข่งก่อนนะฮะเนื่องจากยูเว่มีโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเกมสำคัญด้วยนัดแรกแพ้แอาร์ติโกโมาดริดมาก่อนนัดนี้เล่นในบ้านต้องเน้นหน่อยนะครับส่วนผลรายการอื่นๆเบรมเมนชนะชาลเค่4-2แล้วก็อาร์ติกบิลเบาเสมอเอสปปนยอน1-1นะครับส่วนคืนวันนี้นะครับมีหลายคู่เหมือนกันเดี๋ยวไปที่ความพร้อมก่อนนะฮะคัดมา2คู่แมนซิตี้จาฟูงนะครับเปิดบ้านพบกับวัตฟอร์ดเวลาที่่งคืนครึ่งเกมนี้เนี่ย ซิตี้ขาดคาร์เดีโอบราโวคิวินเดอร์บอยแล้วก็จอห์นสโตนนะครับเป็นเรื่องที่กวาดิโอลาออกมายืนยันเองนะฮะแล้วก็แฟนานินโยด้วยนะครับก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับรวมถึงไอเมริกลาป็อกไอเมริกลาป็อกเนี่ยพอจะซ้อมได้แล้วแปรบอกว่ามีลุ้นเหมือนกันแต่ต้องรออีกทีหนึ่งนะฮะส่วนคนอื่นๆที่พูดชื่อไปก่อนหน้านี้คือไม่น่าจะลงได้แน่ๆนะครับเศตัวจริงก็อาจจะมีปรับบางจุดนะครับโฮเิีัสมาเรสอิวคายโกโรกันอะไรพวกนี้จะลงเป็นตัวจริงนะครับเช่่นนนนเเเเดีีียยววกกกกับรรราาฮฮิิมซซซออ์ลลลลงโุแ้็ะะ ฟังวัตฟอร์ดนะครับคาบิกราเซียทำทีมอยู่อันดับ8นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะเลสเตอร์มาส1งหนึ่งสภาทีมสมบูรณ์พร้อมทีเดียวครับ ico, ina, กิโก้เฟเมนียกองหลังที่เจ็บก็กลับมาฟิตแล้วนะฮะตัวหลักอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอับดุลลาดูกูเร่เอเตียนกาปูวิลฮิลส์โรเบรโตเปเรดาแล้วก็เคราดเดโลเฟลและทรอยดีนีก็พร้อมทั้งหมดนะครับ นอกจากเรื่องของความพร้อมแล้วนะฮะแมนซิตี้ก็มีข่าวดีนะฮะนั่นก็คือเจเซฟกัวเดล่ากับเซกิโอเกียโรกูลก็ได้รางวัลผู้จัดการทีมและนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนกุมภาพันธ์ของพรีเมียร์ลีกนะครับแน่นอนนะฮะกวเดล่าก็พาทีมเก็บใช้ทั้ง4เกมเลย ชนะแอสตันสามหนึ่งทั้งลเชลซีหกศูนย์ชนะเอเวอเรตันสองศูนย์เฉือนเวสต์แฮมหนึ่งศูนย์แซงขึ้นเป็นจ่าฝูงได้นะฮะก็เลยได้รางวัลนี้เป็นสมัยที่หกคืออยู่ไม่กี่ปีได้มาหกสมัยแล้วนะครับส่วนเกลโร่ก็ได้เป็นสมัยที่หกเหมือนกันทำไปเจ็ดประตูจากการลงเล่นในลีกสี่นัดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วแฮตทริกใส่อาร์เซนอลเชลซีแล้วก็ยิงจุดโทษในเกมเฉือนเวสต์แฮมด้วยนะครับก็เลยชนะพวกแอชลีย์บาร์นชอนลองสตาร์ฟสตีโอมาเน่ปอบล ส่วนความพร้อมเกมอีกคู่หนึ่งนะครับเชลทัมตันเปิดเซนต์เมรีพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับคู่นี้เนี่ยเตะเร็วกว่าคู่ที่แล้วคู่นี้เวลา4ี่ทุ่มนะครับรบพาพเฮสินฮูเทลก็พา,าเซาชล์แพ้นะครับสามจากสเกมล่าสุดอยู่อันดับ17ห่างโซนตกชั้นแค่2คะแนนนะครับ ฟอร์มล่าสุดก็แพ้แมนยูท้ายเกมแบบน่าเสียดายนะครับทั้งนั้นที่เล่นดีนัดนั้นสภาพทีมแดนนี Danny Inc ่ Mario อิงมาริโอเลมิน่าสตัวหลักยังเจ็บนะครับส่วนเจมส์วอร์ดพร้าในทางเรดมอนด์แล้วก็ชาลีออสตินเนี่ยพร้อมลงล่าตาข่ายนะฮะนัดที่แล้วเจมส์วอร์ดพร้าผลงานดีทีเดียวรวมทั้งในฐานะเรดมอนด์ก็ปบรรบวนแนวรับยูเนเต็ดต่อเนื่องนะครับส่วนมาริโซโปเชติโนนะครับพาสเปอร์บุกชนะดอนมูน1-0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยู่ฟาชมเปี้ยนลีกนะแต่ในลีกเนี่ย ฟอร์มคนละเรื่องนะฮะได้แค่แต้มเดียวจาก3เกมล่าสุดคือเสมออเซนนอล1-1เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสวัสทีมีข่าวดีเมื่อเด้เล่อัลลี่หายเจ็บลงซ้อมได้แล้วมีลุ้นลงสนามเช่นเดียวกับแฮร์รี่วิงแต่คิเรนทิปเปียนเนี่ยพลาดแน่ๆน,นะครับอย่างไรก็ตาม แฮร์รี่เคนและซนเทอร์มินสองความหวังในแนวลุกยังลงล่าตาขายเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอความพร้อมเกมสเปอร์นะฮะส่วนอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจของแฟนบอลสเปอร์รวมทั้งแฟนบอลทีมอื่นเหมือนกันก็คือสเปอร์เพิ่งประกาศมาเมื่อคืนนี้ว่าสนามใหม่เนี่ยที่ยังไม่ได้ขายชื่อให้สปอนเซอร์ไม่ได้เนี่ยน่าจะใช้แบบนิวไวย์ฮัตเลนไปก่อนนะครับ ก็จะเปิดใช้งานในต้นเดือนเมษายนนี้นะครับมูลค่าก็อยู่ที่ราวๆ7 5เราล้านถึง1,000ล้านปอนด์นะครับคือสเปอร์นในวางแผนจะใช้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีแล้วแต่ว่าต้องเลื่อนมาเรื่อยเพราะว่ามันมีปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งการก่อสร้างอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็ได้โปรแกรมใช้และเพราะว่าได้ทดสอบอะไรใช้แบบเสมือนจริงมาแล้วก็ถือว่าโอเคเหลือแค่รอ,อการอนุมัติด,ด้านความปลอดภัยเท่านั้นเองรอใบเซอร์ติฟิเคตนะครับก็เดี๋ยวรอกันว่าจะเปิดใช้เมื่อไหร่คือจริงๆแล้วเนี่ย สเปอร์เขาตั้งใจจะให้ใช้นัดแรกในเกมเกมลีกนะครับแต่ว่ามันต้องรอดูผลเอ Cup รอบก่อนรองด้วยคือเลงไว้ว่าจะเตะก,กับไบรตันแต่ว่าไบรตันเนี่ยมันติดเล่นเกมเอฟเ p รอบก่อนรองจะไปเยือนมิววอรวันที่17มีนาคมนี้ถ้าไบรตันเข้ารอบรองได้เรื่องโปรแกรมเกมลีกในช่วงต้นเดือนเมษายนก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะมันจะทับกับโปรแกรมเอฟเถูกไหมถ้าไบรตันเข้ารอบรองได้สําเร็จ คิซซาพาเลตก็จะขยับมาเป็นเกมประเดิมสนามให้สเปอร์แทนจะเป็นเตะกับพาเลตวันที่3เมษายนนะครับแล้วก็เลื่อนเกมหลีกกับไบรตันไปเป็น23หรือ24เมษายนแต่ถ้าไบรตันแพ้มิววอร์นะฮะไบรตันก็จะเป็นคู่แข่งทีมแรกที่สนามแห่งใหม่ของสเปอร์คือจะเตะกันวันที่6ถึงหรือ7เมษายนมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกของสเปอร์ด้วยนะครับขณะที่โปรแกรมกับพาเลตก็จะเลื่อนไปเป็น23หรือ24เมษายนนะครับมันจะผกผันไปหลายอย่างทั้งโปรแกรมเอฟเอคัพแล้วก็ผลจับสลากของสเปอร์ ในวันที่15มีนาคมนี้ว่าจะเจอกับใครเพราะมันจะขึ้นอยู่กับว่าเจอทีมนี้ต้องไปเล่นวันอังคารก่อนหรือว่าวันพุธก่อนอะไรองี้ด้วยแล้วก็นัดที่2จะเล่นวันไหนอะไรองี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นคู่แข่งจะเป็นทีมไหนในนัดแรกที่สนามแห่งใหม่ของสเปอร์แต่คือใช้แน่ๆแ,แล้วต้นเดือนอ่ะสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะครับก็ดีใจกับแฟนสเปอร์ด้วยได้ใช้สนามใหม่สักทีหนึ่งนะครับอ่ะ ส่วนเชลซีก็มีข่าว FIFA นะครับปฏิเสธคำอุทธรณ์ห้ามซื้อนักเตะเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> คือเชลซีเนี่ยขอระง,งับไว้ก่อนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้แต่ว่าฟี f าก็ปฏิเสธดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เชลซีก็ต้องไปยื่นที่ CAS หรือว่าสารกีฬาโลกนะครับในการคัดค้านคำตัดสินข,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 ของฟี f าถ้า CS เห็นว่าควรพิจารณาก็อาจจะชะลอเรื่องโทษที่จะมาบังคับใช้ได้นะครับอาจจะในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือว่า CS อาจจะยืนโทษตามฟีฟ่ฟาก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของเชลซีนะครับส่วนแมนยูไนเต็ดเนี่ยโอเลกุน่าโซชาเมื่อวานนี้มาแถลงข่าวก,ก่อนเกมที่จะเจออาร์เซนอลเหมือนกันโซชาพูดถึงเรื่องสัญญากับโมทีมในลีกนอร์เวย์นะครับโซชาเขาบอกว่าเขาเ,เป็นผู้จัดก,การทีมแล้วก็ไม่ได้มาที่นี่เล่นๆนะ มาเพื่อทํางานของตัวเองไม่สามารถมีสัญญา2จะฉบับได้ดังนั้นสัญญากับโมเนเขายกเลิกไปแล้วนะครับตอนนี้เขารักกับการทํางานให้ที่นี่มีสมาธิกับแมยูเนเตเต็มที่นะครับแล้วก็ทํางานไปถึงเดือนมิถุนายนนี้รวมทั้ง พยายามทาให้ดีที่สุดส่วนเรื่องการตัดสินใจเซ็นสัญญาถาวรหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสโมสรแล้วก็ค่อยมาคิดถึงมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงความพร้อมของทีมด้วยว่าอัตนีมาซิยาลเนี่ยฟิตกลับมาแล้วนะครับน่าจะช่วยทีมในเกมกับอาร์เซนอลได้แล้วก็มีลุ้นด้วยในกรณีของเนมิยามาติกับอันเดเรรานะครับสองกองกลางตัวหลักนะฮะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของแมนยูฝั่งอาร์เซนอลก็เปิดเผยเหมือนกันว่า,ามีขาดล Lucas ูกาสตอเรราที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็น เอ็กตอร์เบียรินแล้วก็แดนนี่เวอร์เบกนะครที่เหลือไม่มีปัญหาพร้อมเจอแมนยูเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของแมนยูคู่แมนยูอาร์เซนอลนะครับส่วน uh, จังหวะจุดโทษที่คริสเพรสเนลคิมเพเบ้แฮนด์บอลเนี่ยยูฟ่าเขาก็ประกาศยืนยันมาเรียบร้อยแล้วลว,ว่าสาเหตุที่ VAR ให้เป็นจุดโทษก็เพราะว่าคิมเพเบ้พยายามทำตัวให้ใหญ่ที่สุดเพื่อขัดขวางเส้นทางฟุตบอลเส้นทางของลูกบอลน,นะฮะยูฟ่าก็เลย คณะกรรมการของ VR ก็เลยตัดสินให้เป็นจุดโทษนะฮะอันนี้คือยูฟ่าเขาเออกมาถแถลงเองแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเวอร์พูความพร้อมของก่อนเกมเบอร์ลี่นะครับครอปเนี่ยพูดถึงเดียร์ล็อบเรนกับโจโกเมดด้วยนะครับบอกว่าล็อบเรนเนี่ยลงซ้อมได้แล้วนะครับเมื่อวันเมื่อวานนี้น่าจะวันพฤหัส นะครับตามคำพูดของครอปนะครับส่วนโกเมสก็วิ่งลงน้ำหนักได้100%แล้วนะครับดังนั้นปัญหาทั้งหมดก็จะแก้ไขได้หลังผ่านช่วงพักเบรกทีมชาติช่วงช่วงปลายเดือนนี้นะฮะถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วน่าจะได้กลับมาหลายคนเลยทีเดียวสําหรับเวือ์ผูกนะครับส่วน ข่าวของโรม่าก็แน่นอนนะครับประกาศแต่งตั้งคลาวดิโอลาเิเอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับจนจบฤดูกาลนะฮะคือข่าวนี้นอกจากแต่งตั้งราเิเอรี่คุมทีมจนจบซีซั่นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องแยกทางกับมอนชี่ด้วยซึ่งเป็นฝ่ายจัดหานักเตะของโรม่าเพราะฉะนั้นกับอาร์เซนอลนี่ข่าวน่าจะใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆมีรายงานเหมือนกันว่าตกลงกันได้แล้วสัญญา3ปีนะฮะน,นี่ก็คือข่าวคร่าวๆที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับอาร์เซนอลมีโดนปรับด้วยหมื่นห้าพันยูโร ในเกมยูโรปาลีกกับคาราบักเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยมีแฟนบอนลลงมาประท้วงในสนามทำให้เกมเตะล่าช้ายูฟ่าก็เลยปรับไปนะครับผมก็รวบรวมข่าวมาให้ประมาณนี้ส่วนบอกโดก็ได้กุญซือใหม่แล้วเป็นบาโลซูซ่านะครับโปรแกรม,มบอลวันนี้นะครับพรีเมียร์ลีกมีทุ่มครึ่งคิสซาพาเลตเจอไบรตันคาดิฟเจอกับเวสต์แฮมนะฮะแฮตต์ฟิลด์เจอบอลมัทน,นะครับสองคู่หลังนี้สี่ทุ่มแล้วนะครับเลสเตอร์เจอฟูลแลมนิวคาสเซิลเจอเอเวอร์ตันเซาท์แฮมป์ตันเจอสเปอร์แล้วก็เทีมขคืนครึ่งมาซิตี้เจอวััตฟอรร์ดนะคบ บูเดสติก้าเยอรมนีนะครับสามทุ่มครึ่งไบเยนเจอเวบบวกนะครับดอนมูนเจอสุดการ์แอเบลไลซิกเจออัลส์บวกไฟบวกเจอแฮทาเาเบอร์ลินแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งไมายพบกับมินเชนกัตบักนะครับเกาโชเซเนลานะครับเที่ยงคืนตรงปามาเจอเจนูแล้วก็ตีสองครึ่งเคเอโวเจอกับเอซิมิลานะครับลาลิกาสเปนทุ่มตรงอาราเบสเจอเออีบา 4ี่ทุ่มสิบห้าอเลติโกมาดิดเจอกับเรกาเนสแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งบาร์เซโลนาเจอราโยบายกาโน่ตีสองสี่สิบห้าเคนเดฟเจอเวสกานะครับลียงเออเฟรนซีสห้าทุ่มตรงนะครับสตาร์สบุกเจอโอลิมปิกลียงตีสองอาเมียงเจอนีมดิชงพบแรงแล้วก็มนากพบกับบอกโดนะครับก็ข่าวในวงการฟุตบอลก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันนะครับก่อนจะาลากันไปนะครับคุณผู้สิทธิ์นะครับคุณโคกบอกว่าถ้าเรา,าชอบ คุณชาสิรินะครับอาร์ซนอนทำรถผ้าปากคว้างยังดีที่กลับมาเล่นในบ้านและยังได้อเวโกมาลูกหนึ่งยังมีหวังจริงนะครับคุณชูชาติบอกว่าทำไมเจ๊กยันครอปไม่ชอบเสริมทัพช่วงหน้าหนาวคือเขาเป็นคนที่มั่นใจว่าไอาแผนที่วางไว้ช่วงหน้าร้อนนี่มันโอเคแล้วการเสริมทัพช่วงหน้าหนาวมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วถ้าได้มาเกิดการแก้ปัญหานั้นเนี่ยไอปัญหาเดิมมันหายไปแล้วจะทำยังไงอย่างเช่นแบบมีตัวเจ็บก็เลยต้องซื้อตัวใหม่มาเพิ่มแล้วตัวที่เจ็บมันหายกลับมานักเตกะก คุณกรวิทย์บอกว่าโทโถปืนแต่อีกแล้วถ้าจะขายนักเตะบ็อกซิทีทีมแรกนะจันกอสนะฮะแล้วก็ดีแล้วกุใบาก็สำรองเมซ่าปาวอนนะฮะเออนะเป็นเรื่องติดทีมชาติของคุณใช่ไหมคุณสุพจน์ะครับบอกว่าแมนยูเอาแชมป์ไปเลยครับยูฟ่าโอ้โหมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับคุณสมบูรณ์บอกว่าเสียใจด้วยครับคุณก็สปืนกระบอกแตกนะครับยังมีเกมในในบ้านอยู่นะฮะ คุณเอกรัตนณะ์นอุดมเราจะได้ดูการพลิกนรกเวอร์ชันปืนบ้าง2ทีมนี้ย้อนกันที่ไหนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันทีนี้ด้วยนะ,ะคุณอาวุธบอกว่าน่าจะฟ้องยูฟานะครับว่ารับของโจรเพราะไอ้คนที่เอามาแฉมันว่าแฮกมาก็คือบอกว่าไปขโมยข้อมูลมาแล้วยูฟามารับเรื่องก็คือรับของโจรติดคุกครับสโมสรซิตี้น่าจะฟ้องยูฟ่าคือเรื่องอ financial fair play ใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยมีคุณเลซี่เบิร์กบอกว่ามีกฎหมายข้อหนึ่งระบุไว้ว่า การกระทำความผิดแต่ถ้าความผิดนั้นเป็นประโยชน์แก่สังคมความผิดไม่ผิดกฎหมายเช่นเปิดโปร่งการทุจริตของนักการเมืองหรือเปิดโปร่งเส้นทางค้ายาต่อให้แฮกข้อมูลมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมความผิดนั้นจะได้รับการยกเว้นนะฮะถ้าอย่างงั้นแฮกเกอร์คนอาวุธก็มาตอบเหมือนกันบอกว่าถ้าอย่างงั้นแฮกเกอร์คนที่สมควรมาแฮกที่เมืองไทยนะครับจะได้รู้ว่านาฬิกาแล้วเร่อันี้ผมข้ามไปแล้วกันนะคือเรื่องนี้เนี่ยคือยูฟ่าเขาแค่เห็นเรื่องมันเป็นประเด็นขึ้นมาเขาก็เลยไปขยายความ ขยายผลส,สืบต่อนะครับไม่ใช่ว่าแบบรับข้อมูลจากแฮกเกอร์มาเลยอะไรเงี้ยนะแล้วแฮกเกอร์มันไปทํอะไรนะไอของฟุตบอลลีกใช่ไหมที่มันได้แฮกมาเนี่ยนะฮะมันก็มันเป็นเรื่องอีกเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับไอแฮกเกอร์คนนี้มันไม่ได้แชร์แค่ซิตี้ทีมเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าบทเรื่องนี้มันจะจบอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพีมินิกก็ดําเนินการสืบสวนตาม ยู่าแล้วนะครับเพิ่งประกาศมาเมื่อคืนเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยแป,ป๊บก็หงุนหงินเหมือนกันบอกว่าให้รีบสืบสืบให้จบไปได้แล้วเพราะว่าเขาไม่อยากให้มีอะไรมาขัดขวางสมาธิของพวกนักเตะพวกคนในทีมอะไรอย่างนี้แล้วก็มันเขาไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทําลายความยิ่งใหญ่ของสโมสรไปได้นะฮะคุณหลังลานินยาบอกว่ามันเป็นแผนการอเซนนอลจะกลับมาชนะ3ามนะครับคุณจารวันหงก็ส่งซิกเกอร์หัวใจมาคุณเลสซี่เบิร์กว่าผิดก็ว่าไปตามผิดครับถ้าผิดทีมผมจะโดนลงโทษออกไปยูซาาีอาร้ร้บบบานนวูีสสืถเปแ แปลว่าเขาต้องมั่นใจว่าความผิดเนี่ยมันไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะผิดอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าเขาน่าจะมีแนวโน้มที่ดีหลังจากที่ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนเป็นเป็นวงในแล้วนะเป็นการภายในแล้วนะฮะน่าจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็ไม่รู้ว่ายู่้าเขามองเรื่องนี้ยังไงว่าจะสืบสาวเราเรื่องได้ขนาดไหนแล้วก็จะตีความยังไงเพราะบางทีเรื่องเรื่องหนึงเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ผิดแต่ว่าฝั่งที่เขาสืบเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยมันผิดนะอย่างในบ้านเรามันก็มีหลายเรื่องถูกไหมที่ เสียงแตกกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมันไม่น่าจะใช่เรื่องผิดรายแรงแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันผิดมันจะปล่อยไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะครับคุณสมบูรณ์ก็ส่งมนสติ๊กเกอร์ร้องไห้มานะฮะเป็นหัวเราะใช่ไหมหัวเราะจนน้ำตาไหลแล้วก็คุณโชคชะตาหรือฟ้ากันแกล้งเบีรอามันยังไงวันนี้นะฮะก็ผลงานในลีกส่วนทางกับในในบอลยุโรปนะฮะอ่ะคอมเมนต์ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้คุยกัน สาระทีเดียวนะสำหรับคอมเมนต์ของเรานะครับมีคนแชร์20ครั้งก็ขอบคุณทุกอยอดแชร์ด้วยนะครับเวลาของผมก็หมดพอดีเลยนะฮะ,ะสำหรับมอนติทอนในวันนี้นะครับติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็อย่าลืมมาลุ้นกับผลฟุตบอลในวันนี้ด้วยซิต,ตี้จะทําแต้มทิ้งห่างเลอ้ยวปูเป็น4คะแนนหรือว่าจะหยุดอยู่ที่1แต้มเท่าเดิมหรือว่าได้แค่เพิ่มขึ้นเป็น2คะแนนแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวก็รอ,รอดูการรวมทั้ง ผลการแข่ขันรายการอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโคเซต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีครับ